เปิดบ้านนีโน่เมธนีบนเนื้อที่กว่า2ไร่หลังประกาศรับแม่โอวรุธวรธรรมมาดูแลหลังจากผ่านเรื่องราวเศร้าๆมาแล้วล่าสุดนักแสดงชื่อดังนีโน่เมธนีเพื่อนสนิทของโอวรุธวรธรรมได้เปิดเผยว่าจะเป็นคนดูแลคุณแม่ของพี่โอต่อเองเพราะพี่โน่ได้รับปากพี่โอไว้ว่าจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของพี่โอให้ซึ่งวันนี้ทางทีมงานจึงขอพาท่านผู้ชมไปชมบ้านของนีโน่หลังเจ้าตัวได้ประกาศรับคุณแม่ของโอวรุธมาเลี้ยงดูซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่า2ไร่มูลค่าของบ้านอยู่ที่ประมาณ9หลักเรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะว่าแต่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนนั้นตามไปชมภาพกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ